แบบนินจาเนี่ยนี่อ่อนๆนี่เฮาค่อยเอาคันบ่อ่อนเฮาก็บ่เอาเนาะไปปาดขาที่หลังก็ได้บ่มีมือจ้ะโทมัสบ่ได้มานั่นดอกนึงกำลังเกิดคันฝนตกมาอีกนี่สิใส่ได้อยู่ได้นี่อันนี้ก็เอาจ้ะนี่ขายาวๆนี่บ่กำลังงามพอดีจ้ะเพราะกินย่างอันนี้ก็ขึ้นอันนี้ก็ขึ้นลายอยู่จ้ะพุ่นล่ะแต่ว่าบ่เอามันดอกมันแก่แล้วคันแก่มันลายมันบ่แซ่บเดี๋ยวเทคคิงแต่วันเปิดนี่ดอกแค่นี้จะค่อยเอานี่ดอกแค่นี้เอาถ้าใหญ่กว่านี้มันบ่เอามาดอกอันนี้ก็เป็นแต่เอาจ้ะนี่บ่โอเคอยู่ขนาดถ้ามันเป็นแต่โอเคเฮาก็เอาอันนี้ดอก1 2ดอกนี่ดอกนี้ก็โอเคจ้ะนี่เห็นบ่เห็นบ่ก็โอเคพุ่นล่ะมันกำลังสิเกิดขึ้นจ้ามันชื้นมันก็สิเกิดขึ้นอันน้อยๆแน่ๆพุ่นล่ะจ้าเห็นบ่อันนี้ดอกนี่ได้อยู่จ้านี่นี่ขาใหญ่ๆซะแล้วเห็ดผึ่งนี่ดอกนึงเนาะบ่มื้อนี้เอาถุงมือมาด้วยมันกำลังงามมอจ้าดอกพอกินแซ่บๆแกงแซ่บได้นี่จ้าพุ่นล่ะตุมุติมิกำลังขึ้นต้มแหวนบ่แซ่บเพราะต้องตาแข็งดอกงามจ้าดอกสวยมากดอกนึงจ้ะถ้ามันชื้นมันก็สิขึ้นอีกนี่เก็บเลยจ้ะไม่รีรอโอ้เก็บเห็ดจังเลยวะเป็นยังดอกขาเงาๆจากเห็ดผึ่งเป็นแต่แซบขามันเงาน้อยๆแน่ๆเอาไว้มันเกิดค่ะมันสุ่มๆดอกหนึ่งแซบอยู่เด้อเห็ดจ้ะงามบ่อ่ะเดินต่อไปจ้ะป้านี่เบิดแล้วมันสิอยู่ทั้งๆจ้ะมันสิอยู่ทั้งๆเห็ดออกแล้วจ้าเห็ดผึ่งใหญ่ออกแล้วเห็นบ่เห็ดผึ่งใหญ่ออกแล้วจ้าเห็นบ่อันนี้เห็ดผึ่งใหญ่คือจังอ่ะพี่กุ๊กไก่คือจังพี่กุ๊กไก่เก็บอยู่อิตาลีเห็นบ่มันมีอยู่จ่าอยู่นี่ดังแต่ว่ามันต้องรอฝนตกแน่นิดนึงเห็นบ่นี่ดอกใหญ่ๆดอกนึงเห็นบ่พี่ๆเห็นบ่พุ่นล่ะเผาแน่จักหน่อยแต่ว่าก็สิเอาจ้ะอันนี้แกงแซ่บเด้นี่อย่าว่าเด้นี่แกงแซ่บๆเด้นี่โอ้ยบ่ทันได้แก่ดอกเว้ยนั่นเห็ดผึ่งจ้าบ่ทันได้แก่เห็นบ่ยังไม่แก่เลยฮะ3ดอกก็ถือว่าโอเคป้านี่มันสิมักมีอ่ะเห็ดผึ่งใหญ่จ้ะนี่แหละน้องมาจอบเลื่อยจ้ะเห็ดผึ่งใหญ่นี่เด้กำลังขึ้นปกไว้จ้ะปกไว้ปกไว้เห็ดผึ่งใหญ่ป่ะได้แล้วมันต้องเบิ่งดีๆคือว่าล่ะจ้ะท่านเบิ่งบ่ดีมันก็สิบ่เห็นเพราะว่ามันสีคล้ายๆกันกับใบไม้พอดีจ้ะน้ำมูนี่ล่ะจ้ะป้ามันสิมีอีกอยู่จ้ะนี่อือฮึโอ้โชคดีทั้งว่ามือนี่แม่ได้เห็ด
บอกไงนึงเกือบบ่เข้ามานะนี่จ้ะเกือบสิกลับบ้านแล้วมองพุ่นมองนึงจ้ะเดี๋ยวสิย่างไปเบิ่งกันน่ะเห็ดผึ้งใหญ่ดอกใหญ่อีหลีจ้ะเห็นบ่มามื้อวานมื้อก่อนนี่เบิ่งอยู่เด้เข้าไปมองหันล่ะแต่ว่ามันบ่เห็นเพราะว่ามันเสียดอกหน่อยเฮาสิบ่เห็นเนาะมีหยังบุ่นี่กัดมันจ้ะมันหยังบุ่นี่มันสงสัยสิมันมาหรือมันหยังสิกัดมันบุ่นี่บ่รู้จักได้มา3ดอกจ้ะอันนี้แกงแซ่บจ้ะดอกเล็กดอกน้อยมันกำลังเกิดอีก 3-4 ดอกจ้ะอยู่นั่นเห็นอยู่ตอมอแต่แม่แต่ว่าหานกบไว้ฝนตกในแม่มือแรงนี่จ้ะอยากให้ฝนตกสิได้เก็บเห็ดม่วนขนาดจ้ะคลิปน้องคลิปนี้น้องขอโตนะจ้ะเนาะขอบคุณมากๆพามาเก็บเห็ดซื้อๆจ้ะจ้ะบ๊ายบายเนาะจ้ะเนาะขอบคุณค่ะได้ไลน์อยู่จ้ะสวัสดีค่ะมาหอดบ้านแล้วมาเห็ดกับเขามาเบิ่งว่ามื้อนี้สิได้หยังกินมื้อนี้น้องสิแกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวานไก่ใส่บักเขือบ่มีเลือดจ้ะเห็ดเห็ดต้มเรียบร้อยแล้วแซ่บๆเห็ดเพิ่งจ้ะบ่เอาดอกใหญ่เอาดอกน้อยๆต้มแล้วกรอบแซ่บๆเบิ่งสิซิมให้เบิ่งแซ่บๆจ้ะแซ่บมื้อนี้สิเฮ็ดหยังสิซุปใส่กับบักถั่วบักถั่วเอามาจากตลาดหลังจากนั้นเฮ็ดแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานไก่สี่ขวดอันนี้ก่อนขวดก่อนขวดจ้ะขวดสี่ซุปเห็ดจ้ะจะซุปเห็ดเดี๋ยวน้องสี่ขอเปลี่ยนกะทิเอามาจากเมืองไทยจ้ะเข้มข้นอันนี้เห็ดได้จ้ะปกติน้องสิต้มหลังจากนั้นใส่ในช่องฟิตบ่แซ่บจ้ะแบบนี้ดีกว่าเห็ดเป็นถุงไว้บัดย้ำอยากเฮาค่อยเอามาต้มเอาหลังจากนั้นสิไปตากแห้งอันนี้เป็นเห็ดผึ้งหวานสิไปซื้ออีหยังก็สิไปซื้อบักบวบเลี่ยมเอามาแกงใส่เห็ดแซ่บจ้ะอันนี้เห็ดผึ่งใหญ่มันมีหนอนแน่จักหน่อยจ้ะตั้งแต่ว่าน้องเอาออกเบิดแล้วเนาะหอมจ้ะมันแก้เลี่ยนจ้ะทั้นน่ะเห็ดแกงเขียวหวานบ่มีอ่ะเลือดไก่จ้ะไปหาเบิ่งอยู่ลืมเลือดไก่บ่มีใบโหระพาจ้ะไปหาเบิ่งใบโหระพามันบ่มีThank you.
ี่ดอกเบิ่งทรงกระดุมโอเคมาเบิ่งอันนี้จ้ามันพี่นี่ถั่วแล้วถั่วแล้วบ่มีผู้ใดกินน้ําดอกก็สิมีแต่น้องนี่ล่ะจ้ะหลังจากนั้นน้องสิใส่ถั่วจ้ะตําใส่น้ํากันเลยตําใส่ถั่วเพื่อนบ้านถามมาจังซี่ล่ะเจ้าเฮ็ดหยังกินคือเสียงดังเพดังเคร่งๆเราบ่รู้ว่าเฮาตําหยังเราบอกว่าเราบอกว่าจังซี่ล่ะเห็นตําๆๆว่าซั่นว่าตําหยังว่าซั่นว่าตาข้าพ่อกันใส่ถั่วจ้ะไปซิมันกันแกงเขียวหวานหอดบะหมี่อ่ะเนี่ยหอดบะหมี่ผักใส่จ้ะใส่ต้นหอมจักหน่อยๆเพราะมันเป็นสีสันแซ่บอยู่เดี๋ยวใส่น้ำตาลจักหน่อยๆกันใส่น้ำตาลจักหน่อยใส่พริกจ้ะมื้อนี้เฮ็ดให้เด็กน้อยกินน้ำประมาณนี้แหละสีสันก็สิประมาณนี้แหละเนาะโอเคนะซิมมื้อกันนะอันนี้แซ่บแซ่บแล้วนิดนึงเนาะเดี๋ยวสิซิมให้เบิ่งอันนี้ข้าวเหนียวจ้ะ1ข้าวเหนียวมาใหม่ๆหอมๆ1ข้าวเหนียวซิมให้เบิ่งเนาะบ่แม่นหยังดอกจ้าคลิปมันยาวยาวจ้าน้องตัดต่อแบบว่าย่านพี่ๆแบบว่าเบื่อกันเนาะเฮ็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งหน่อยเอามันต้มใส่เกลือหลายๆคั่นเอาดอกแก่หลายมันบ่แซ่บจ้ะเอาดอกน้อยๆอ่อนๆมันสิหวานหวานจ้ะรสชาติออกหวานๆเลยหวานมากๆเลยขอตัวไปกินข้าวกันเด้อแซ่บๆจ้ะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะไปซื้อบวบเลี่ยมสิแกงเห็ดสูกินจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณจากใจน้องขอตัวนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย